ุดนี้ก็จะเป็นชุดขนส่งนะครับจะวิ่งเกาะสมุยนะครับเนี่ยมาเอาไม้แผ่นนะครับที่เราขัดดิบนะครับขัดดิบให้ลูกค้าจากเกาะสมุยนะครับประมาณนี้นี่ขัดดิบนะครับทุนยาว3เมตรหน้ากว้างก็ตามขนาดนะครับผมประมาณนี้ชุดนี้ชุดสุดท้ายนะครับชุดใหญ่ถอยมาหันละหมื่นนะครับเที่ยวละหมื่นเที่ยวละหมื่นใช่เที่ยวละหมื่นค่าขนส่งจะเบียดซ้อนนะป๋าระวังระวังจะเบียดซ้อนไหมหมอเปิดท้ายดึงพอดีใช่เที่ยวละหมื่นเที่ยวละหมื่นนี่นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับไม้แบบขัดให้แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยขัดให้แล้วก็หรือว่าจะให้ทำสีให้นะครับขัดดิบหรือว่าจะถ้าให้ทำทำทรงทำสีนะครับจะทำให้ได้หมดนะครับผมไม้หรือจะเอาไม้สดไปทำเองก็ได้หรือว่าจะให้เราทำโต๊ะขึ้นให้ก็ได้นะครับผมต้องดูนะครับอยู่หน้าแฟนเพจหนุ่มเกษตรที่หนุ่มเกษตรอัปเดตกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับการทำโต๊ะนะครับในลักษณะเราทำประมาณนี้นะครับก็ให้นี่แหละให้ลูกค้าได้พิจารณาแล้วตัดสินใจเอานะครับผมอันนี้ร้านเกษตรมีโต๊ะร้านโต๊ะไม้ลุงทันจังหวัดชัยนาธนะครับผู้กองมีโต๊ะฝากติดตามด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้วันนี้ลูกค้าก็มาชมนะครับต้นไม้ FC ที่ผ่านไปผ่านมามีโอกาสก็เข้ามาชมได้ครับตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับผมคึกคักครับวงการต้นไม้จริงเขาเรียกว่าไม้จริงนะครับพวกไม้จามจุลีไม้เศรษฐกิจนะครับผมไม้แผ่นใหญ่ในยุคนี้ในตอนนี้เวลานี้นะครับผมเป็นไม้ที่ยอดฮิตนะครับยอดฮิตก็คือเนี่ยลูกค้าซื้อขายกันดีมากนะครับผมขายยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับไม้จามจุลีนะครับแผ่นใหญ่แผ่นไม้หน้าเดียวราคาย่อมเยาอย่างนี้ครับผมถ้าเป็นไม้ประดู่ไม้มะค่าราคามันก็สูงนะครับจับต้องยากนะครับเราก็หันหน้ามาเล่นไม้จามจุลีนะครับแน่นอนว่าไม้เนื้อแข็งแน่นอนถ้าเราเก็บรักษาให้ดีนะครับเก็บไว้ในที่ร่มในบ้านนะครับเอาไว้รับแขกเอาไว้กินข้าวอย่างเงี้ยโจ๊ะแน่นอนนะครับอย่าให้ไปไม้อะไรก็ช่างถ้าไปโดนแดดโดนฝนมากๆมันก็ไม่ดีนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเอาแบบธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่หยดน้ำนะครับอันนี้เราคุมไว้เขาต้องรอไข่จริงอ่ะใช่เดี๋ยวเขาไปขัดอีกรอบนึงประมาณนี้ฝรั่งชอบอย่างนี้จำแล้วไม่ต้องทาเอาแบบนี้เลยสายดิบไปถ้าพูดถึงถ้าลองพื้นสักรอบนึงนะซีมจะขึ้นกว่านี้สวยจะได้เบอร์5ลงได้ไหมเบอร์5ลงแล้วก็ได้แล้วเกอร์ดีกว่าแล้วเกอร์หรอแล้วเกอร์